ส้มเช้งบุกบ้าน10ล้านนายคอมมาเดี้ยนเมียอย่างสวยบุกเพแม่พาดูตลกลั่นหน้าแบบนี้เมียสวยมากเพิ่งเล่นตลกไม่นานรถจอดเต็มแล้วบ้านเพิ่งซื้อใหม่ส้มเช้งบุกบ้านนายเดอะคอมมาเดี้ยนเปิดชีวิตรักภรรยาสาวสวยดั่งบุพเพสันนิวาสหลังไปดูตลกส้มเช้งพร้อมน้องหยกลูกสาวบุกบ้านตลกหนุ่มแมลงนายเดอะคอมมาเดียนที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปราคาเกือบ10ล้านที่เหล่าคนบันเทิงทำยูทูบเบอร์แห่มาถ่ายบ้านกันหลายครั้งแล้วพร้อมเปิดชีวิตรักตลกหนุ่มส้มเช้งบอกสถิติตลกได้แฟนสวยหน้าเหี้ยๆแบบนี้นายเดอะคอมมาเดียนบอกเองเลยหน้าแบบนี้ได้เมียสวยเพราะเป็นคนตลกผู้หญิงไม่ชอบคนเครียดเครียดหรอกพร้อมเปิดความรักของนายและภรรยาเล่าว่าพบกับนายในงานครบรอบ39ปีเชิญยิ้ม4ปีได้แล้วพาแม่ไปดูตลกแม่เป็นแฟนคลับนายแต่ลูกสาวไม่รู้จักแม่ชอบตลกรู้จักทุกคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ลูกสาวรู้จักแต่รุ่นเก่านายเผยติดตลกว่าแม่เขามีใจให้ผมเชียร์อยากได้คนนี้มาเป็นลูกเขยจะพาลูกมายังไงพามาดูนั่งตรงกลางเวทีเด่นเลยตอนนั้นเขาสวยมากผมก็มองตลอดมีต้องตีระนาดก็หันหน้าไปทางเขาเลยด้านภรรยาบอกว่าชอบคนตีระนาดแต่ไม่ได้ชอบเขาถึงขั้นคิดอะไรมองว่าเขาเก่งคนสมัยใหม่ตีระนาดแล้วชอบผู้ชายไม่มีผมสกินเฮดผมสั้นนายบอกว่าตอนนั้นมีปัญหากับครอบครัวเก่าแล้วเหมือนไปบ้างไม่ไปบ้างปัญหามีชัดเจนว่าออกมาแน่ๆแค่ยังไม่ได้เคลียร์อย่างลงตัวว่าจะออกมาอยู่คนเดียวหลังเลิกคอนเสิร์ตวันนั้นเป็นรอบที่แม่ผมมาดูพอดีผมต้องวิ่งออกมาหาแม่อยู่แล้วก็วิ่งออกมาหาแม่แล้วแม่เขาก็เจอผมก็เรียกลูกสาวเขามาให้ถ่ายรูปให้น้องชายผมก็อยู่ตรงนั้นน้องชายผมก็เขี่ยบอกให้เขาเข้าไปถ่ายรูปกับผมด้วยภรรยาเผยว่าก็โพสต์รูปที่ไปถ่ายกับพี่ตลกทุกคนให้กำลังใจแท็กถึงพี่นุ้ยทุกคนแล้วแท็กถึงเขาด้วยส่งรูปให้ทุกคนในบอกว่าเขาส่งรูปมาให้เย็นนั้นเลยหลังคอนเสิร์ตแต่ข้อความมันไม่ขึ้นจน2เดือนมันมาขึ้นตอนที่ผมแยกจากครอบครัวเก่าอย่างชัดเจนแล้วมาอยู่หอคนเดียวแล้วส้มเช้งถึงกับบอกนี่คือบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตนายเล่าว่าข้อความเด้งขึ้นมาตอนนอนอยู่ห้องคนเดียวที่เขาส่งรูปและข้อความเป็นกำลังใจให้เราจำรูปเขาได้ว่าเป็นเขาดูวันที่มันนานมากแล้วเราก็ส่งกลับไปขอบคุณมากเขาก็ส่งกลับมาทันทีไม่เป็นไรจากนั้นทิ้งข้ามวันไปดูเชิงก่อนเขาส่งกลับมาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยจากนั้นยาวเลยนัดเจอกันที่เดอะในพระราม9ตอน5โมงเย็นเขามาตอนอีก10นาที5ทุ่มเขาลองใจปกติผมจะไม่อดทนแค่ชั่วโมงเดียวผมก็ไปแล้วระหว่างนั้นไลน์คุยเขาบอกยังไม่เสร็จธุระก็รอจนเขามาเดินสวยมาแต่ไกลออร่าเลยภรรยาเผยว่าจากนั้นพอได้คุยกันประมาณหนึ่งก็ประทับใจเขาจริงๆแม่ก็ตกใจเพิ่งจะถ่ายรูปกันไปเพิ่งรู้ว่าคุยกันแล้วโดยนายบอกว่าคบกับเขามาใครเจอก็จะถามตลอดว่าไม่มีทางไปแล้วเหรอหนูโดนของบ้างทำไมต้องมาชอบเขาอึ้งทั้งกองแมนการินเงาดำปริศนาปกคลุมตัวกลางวัดดังฝั่งทนยกมือไหว้ท่วมหัวทีมงานบันทึกภาพแมนการินขณะไปทำรายการในวัดดังฝั่งทนภาพออกมาดูคล้ายเงาดำปริศนาปกคลุมตัวไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่รายการตามไปมูออกอากาศทุกวันอาทิตย์12นาฬิกาทางอมรินทร์ทีวีเอสดีช่อง34ได้สายมูตัวพ่ออย่างแมนการินรวบรวมสถานที่ขอพรเรื่องความรักและวิธีการขอพรทั้งพระตรีมุรติพระแม่ลักษมี
ศาลเจ้าแม่ประดู่พร้อมทั้งพาไปวัดท่าพระวัดดังย่านฝั่งธนบุรีขอพรจากหลวงพ่อเกศรที่เล่าขานกันว่ามาขอพรอะไรก็จะสมหวังขณะที่เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อเกศรที่ประดิษฐานณวิหารหลวงพ่อเกศรซึ่งมีอายุกว่า400ปีโดยทีมงานเบื้องหลังใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพทำเอาอึ้งกันทั้งกองถ่ายเพราะภาพที่ออกมาดูคล้ายมีเงาสีดำปกคลุมตัวหนุ่มแมนอยู่ทีมงานถึงขั้นยกมือไหว้ท่วมหัวให้กับความศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี เอมมี่ช็อกรู้ข่าวโทรหากันไม่ได้โพสต์อีกโดนเหยียบกลางใจทุกอย่างคือฆ่ากันทั้งเป็นเอมมี่ก็ช็อกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังรู้ข่าวพยายามติดต่อกันแต่โทรไปไม่รับสายการโพสต์อีกความเสียหายที่เกิดจากผู้ชายคนนี้เหยื่อหมดตัวไร้ค่าไม่มีเลยแม้แต่ความสงสารหรือเห็นใจทุกอย่างคือฆ่ากันทั้งเป็นหลังจากการวิภากรออกมาโพสต์เมื่อกลางดึกเหมือนสั่งลาฝากเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่ประมวลดูแลลูกชายและครอบครัวพร้อมเผยถึงเสียโป้ขณะที่เอมมี่ก็ช็อกหลังรู้ข่าวโดยเอมมี่โทรมาสอบถามผู้สื่อข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นการยังไลน์มาคุยปกติจนเพื่อนส่งข่าวมาให้ดูก็ตกใจรีบโทรไปหาแต่การไม่รับสายล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์การโพสต์อีกว่าความเสียหายที่เกิดจากผู้ช่วยคนนี้การปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขการหลอกลวงโดยไม่คำนึงถึงความหายนะของผู้อื่นกี่รายต่อกี่รายที่เขาหมดอนาคตไม่เคยนึกถึงศีลธรรมทำความเดือดร้อนให้สังคมในวงกว้างตอนเริ่มแรกเดิมทีจะพูดกับเหยื่อแบบให้เกียรตินอบน้อมยอมทุกอย่างเกลี้ยกล่อมอยากได้อยากทำอะไรได้หมดจนเหยื่อตายใจเวลาผ่านไปไวมากที่ทำเหยื่อหายนะพอเหยื่อหมดตัวไร้ค่าไร้ประโยชน์สำหรับมันแล้วน้ำมือเป็นหลังตีนทันทีอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่มีเลยแม้แต่ความสงสารหรือเห็นใจสักนิดไม่พอด่าและย่อเย้อเหยื่อที่กำลังจะตายที่ไปขอความเมตตาความเห็นใจไปทวงคำพูดที่ให้ไว้แต่ทุกอย่างคือฆ่ากันทั้งเป็นเพราะข้างในบอกไฟกำลังลุกมีคนปลุกระดมเหมือนโดนเหยียบเข้าไปกลางใจฉันมันร้องลั่นว่าไม่ยอมโดนยึดทรัพย์แจ๊สผู้หญิงเข้าหานอกใจเมียกี่ครั้งจับได้ร้องไห้เหมือนคดีนี้เขายึดทรัพย์แล้วคดีที่สองเจนนิเฟอร์คิมลั่นเขาตอนมึงแน่แจ๊สสำนึกผิดนอกใจเมียประกาศผู้หญิงอย่าเข้ามาหาอีกเจนนิฟิแอร์พิมเปิดใจแจ๊สชวนชื่นล้วงลึกชีวิตครอบครัวนายเจ๊คิมกินรอบวงถามตรงเมียจับได้ร้องไห้เหมือนหมาไม่กล้าถามกลัวบ้านแต่แจ๊สบอกพูดได้หมดไม่มีอะไรจะเสียไม่มีภาพพจน์อะไรถามว่าเวลาเมียจับได้ล่าสุดทำไมร้องเหมือนหมาแจ๊สบอกน้ำตาจระเข้ร้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกัดใหม่เราร้องเหมือนสิทธิ์หม่อมน้อยเขาต้องเชื่อเราผมร้องไห้รู้สึกผิดจริงๆเราไปนอกใจเมียคิมถามกี่ทีแจ๊สบอกคนเดียวแต่สองทีถามว่าเซียนขนาดนี้ทำไมโง่ให้เขาจับได้แจ๊สบอกว่าฉลาดกับเจอฉลาดกว่าเกิดจากเผลอไผลพร้อมทั้งบอกพวกผู้ชายทั้งหลายถ้าจะเจ้าชู้อย่ามีเมียถ้าอยากมีเมียก็อย่าเจ้าชู้สำนึกไหมโดนเมียจับได้แจ๊สยอมรับเมื่อก่อนไม่สำนึกแต่ตอนนี้สำนึกแล้วเมื่อก่อนไม่มีผู้หญิงเข้าเราเยอะแต่เราเข้าหาผู้หญิงแทนเรายังไม่ได้มีทุกอย่างครบแต่พอมีเมียคนนี้เขาทำให้เราดูดีขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นอยู่เบื้องหลังทำให้เรามีชื่อเสียงจนวันนี้ผู้หญิงเริ่มเข้าหาเขาทำให้เราสง่าไปด้วยคนมองเมียมันสวยไม่สวยอย่างเดียวฉลาดเก่งครบจะหาเมียดีๆแบบนี้ได้ที่ไหน
โดนจับได้ตอนนี้ทรัพย์สินทุกอย่างโอนเป็นชื่อเมียแจ๊สบอกว่าก็ยอมจะไปแย้งทำไมเราเข้าใจโลกเลิกเขาไปโดนแน่สังคมประนามสุดท้ายเราทำงานได้แต่เขาทำไม่ได้คิมแย้งว่าเขาทำเพื่ออนาคตของลูกเขามีสามีแห่งชาติแจงเมียแจ๊สเป็นศรีภรรยาแห่งชาติแจ๊สสวนทันควันเลยใครสามีแห่งชาติไม่รู้แต่สามีเยี่ยงทาสผมแน่ๆเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าคดีนี้เขายึดทรัพย์แล้วคดีที่สองถ้ามีอีกกูว่าเขาให้มึงตอนทำเหมือนแจ๊สถามกลับว่าตอนเลยเหรอเหลือไว้สักครึ่งหนึ่งได้ไหมทุกวันนี้ยังซ่อนเงินเมียแจ๊สปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่เคยซ่อนเงินเมียสมมุติไปงานได้ค่าตัวผมขโมยเลยมันไม่ค่อยให้ถามว่าเอาเงินใช้อะไรเห็นเอาไปซื้อเสื้อผ้า400,000เมียต้องขายกระเป๋าเอาเงินไปจ่ายให้ยังอมเงินอีกเหรอแจ๊สบอกว่าผมละอายนะได้เงินมาให้เมียเมียไปเบิกเงินมาจ่ายค่าโน่นนี่ผมมาหยิบไปละอายนะขโมยเงินตัวเองให้จัดอันดับความเจ้าชู้ในแก๊งแจ๊สบอกเลยทันทีว่าพี่บอลพี่ตักพี่นุ้ยผมพี่ค่อมแต่เลิกเจ้าชู้กันหมดแล้วผมเลิกแล้วบอกเลยคนเราเวลามีชื่อเสียงมีเงินมีทองผู้หญิงก็เข้าหาหมดแหละผมบอกเลยผมไปเล่นที่ไหนผู้หญิงไม่ต้องมาขอถ่ายรูปกับผมอย่าโกรธผมมีเหตุผลเมียผมดุมากอย่ามายุ่งกับผมถ้ายังดื้อรั้นเดี๋ยวเจอผมเวลาเมียด่าโกรธไหมแจ๊สยอมรับว่าเมื่อก่อนเมียด่าสันดานผู้ชายเสียหน้าไม่ได้ด่าต้องเหนือชั้นใช้ชีวิตผิดผู้หญิงเกิดมาเพื่อชนะเราอยู่แล้วธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเมียด่าครั้งไหนเจ็บสุดแจ๊สบอกไปซื้อของสวนจตุจักรอยู่ในร้านคนเต็มซอยบอกแจงเดี๋ยวมึงโอนตังให้กูด้วยมันตะโกนกลางสวนเลยเอาไอ้เหี้ยมึงเอา ATM ไปกดเองผมรีบเข้าร้านเลยไม่ได้โกรธมันอายตอนเมียโกรธง้อเมียยังไงแจ๊สบอกว่าไลน์คุยเวลาปะทะคุยกันไม่เคลียร์ต้องไลน์เคลียร์ถามว่าง้อเป็นตัวเงินมากสุดเท่าไหร่แจ๊สบอกว่าถ้าไม่อยู่กับมันผมเป็นเจ้าสัวไปแล้วถามว่าซื้อนาฬิกาหลักล้านให้แจ๊สยอมรับว่าเมียอยากได้อะไรให้หมดเพราะชีวิตผมสิ่งที่อยากได้คือความสำเร็จสร้างการมาด้วยกันเอาไปเลยอยากได้อะไรให้หวังว่ามึงจะให้กูอย่างที่กูให้มึงบ้างก็ยังไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีใครเตือนคอยระวังเป็นเกราะป้องกันให้เราเทียบคู่อื่นผมจะเป็นผู้หญิงแจงจะเป็นผู้ชายแจงจะปกป้องผมทุกเรื่องอยู่กับมันผมจะปลอดภัยต่อให้จะมีอะไรมาเมียออกหน้าตลอด